What you feeling inside right now? Well, you don't need it no more. Let's just kiss till we're naked. Sashi on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now. Versace on the floor. คุณมาริวันสวัสดีค่ะ From Cannes.จากฝรั่งเศสนะคะมาอีกแล้วมาคนแรกเลยเป็นเรียนเซ็กซ์โลจีคนแรกเลยสุดยอดไลฟ์นี้สำหรับคนพิเศษนะคะไลฟ์นี้สำหรับคนพิเศษไลฟ์นี้สำหรับคนที่รักพลังงานบริสุทธิ์ที่สวยงามที่สุดในโลกขอหัวใจนะคะใครอยู่มีขอหัวใจแล้วก็ขอหัวใจหนักๆเลยหัวใจหนักๆเลยหนูน้ำหอม sassy yes sassy ไม่ใช่ชุดว่ายน้ำ sassy คืออย่างนี้ Well you don't need it no more Let's just kiss till we're naked babyVersace on the floor. Ooh, take it off for me, for me, for me, for me now, girl. Versace on the floor. ขอเสียง sassy girl. ส่งหัวใจมาหนักๆเยอะๆนะคะ sassy, sassy, sassy.ขอเสียงสาวร้ายหน่อยค่ะร้ายเต็มไปด้วยความเป็นตัวของตัวเองมั่นใจกล้ามีพลัง talkative พูดเก่งและเต็มไปด้วยพลังงานที่เป็นบวกขอเสียงเลยมาหนักๆเลยนะคะมาเลย Oh It's warm enough Can you feel it? It's warm enough Can you feel it? It's warm enough Can you feel itหนูวาวาสวัสดีค่ะหนูวาวามาแล้วนะคะคุณไม้สวัสดีค่ะคุณสุพนีครูแซ่บมากว้าวขอบคุณนะคะคุณผักชีครูสวยขอบคุณนะคะคุณมาริวันบอกเซ็กซี่สุดยอดได้ยินเสียงแซ็กโซโฟนไหมโอเคครูเขียนหัวข้อว่าอะไรอ่ะคิดถึงคุณไมล์มากเหมือนกันนะคะไม่ได้เจอนานแล้วไม่ได้เจอคุณไมล์นานแล้วเดี๋ยวครูแชร์ก่อนว้าว so sassy 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 โอ้คุณรู้เปล่าว่าอันนี้มันเป็นชุดประจำของครูเลยแล้วใส่ทีไรแล้วรู้สึกว่าสวมวิญญาณของความเป็นตัวเองที่สุดเลยสวมวิญญาณของfeminity ที่เป็นความเป็นหญิงของเราที่มันซ่อนอยู่ร้ายลึกๆข้างในนะคะครูเซ็กซี่สุดครับผมขอบคุณมากคุณปีบอยสวัสดีค่ะขอเสียงหญิงรักชายนักนักหญิงชายคนที่ชอบหญิงกับชายขอเสียงเลยหญิงกับชายขอมาใครที่เป็นหญิงรักชายชายรักหญิงเอามาปั๊บ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 มาแล้วหญิงรักชายชายรักหญิงต่อไปหญิงรักหญิงขอเสียงหญิงรักหญิงหน่อยวันนี้
ุณมาถูกที่ถูกทางเลยนะคะหญิงรักหญิงส่งหัวใจมาหนักๆเลยนะคะแชร์บอกไปหญิงรักชายชายรักหญิงหรือหญิงรักหญิงมาว้าวแซกโซโฟนโอ้โหโอ้โหโอ้โหหญิงรักหญิงส่งมาหรือยังคุณบีบอยผมชอบครับคุณบีบอยคุณบีบอยเป็นฝ่ายไหนหญิงชายรักหญิงหรือว่า ไม่เป็นไรที่นี่เราเปิดเผยทุกความรักทุกความปรารถนาเป็นพลังงานที่เดียวเป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นไม่ว่าจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายหญิงรักชายเป็นพลังงานความรักซึ่งเป็นพลังงานที่ใหญ่มากแล้วก็ powerful มากเพราะฉะนั้นจะเป็นมาในไลฟ์นี้จะปิดตัวก็ได้เปิดตัวก็ได้แต่สำหรับครูคือ open open up open up โอเคอ่ะดีตากำลังจะปิดพยายามดูจนหลับไปคุณสดานันทินีคงไม่หลับนะคะคงไม่หลับแล้วนะคุณศิริยาสวัสดีค่ะว้าวคุณพรพิมลนะคะสวัสดีค่ะสามหลักคิดสำคัญพระเจ้าจักรวาลคิดยังไงกับความปรารถนาทางเพศ sexual desire โอเคถ้าเขียนเนี่ยคุณบีบอยบอกหญิงรักหญิงโอเคปรบมือให้หญิงรักหญิงหน่อยค่ะปรบมือให้หญิงรักหญิงหน่อยปรบมือต่อไปชายรักชายส่งหัวใจแทนเขาด้วยค่ะแล้วก็ใครมีเพื่อนเป็นเพศที่3ใครมีเพื่อนเป็นเกย์ช่วยแชร์บอกเขาด้วยที่นี่คือที่ที่เปิดที่สุดแล้วนอกจากจะมีกิจกรรมทางเพศแบบที่คุณปรารถนาแบบธรรมชาติเนี่ยคุณต้องรู้หลักการรู้เรื่องที่มันซ่อนอยู่ในความรู้สึกในพลังงานนี้ด้วยนะคะบอกเข้าไปแชร์บอกเพื่อนที่เป็นเพศที่3ไปด้วยนะแชร์บอกเขา คุณทิชาพี่เนตสวัสดีค่ะพี่เนตเซ็กซี่มากเลยใช่ไหมคะเรียกขอเสียงแซ่ซี่เกิร์ลแซ่ซี่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 ปารีสแซ่ซี่ขอเสียงมาว้าวโอ้ย คุณสุวรรณาวันนี้มาดึก yes ดูหัวข้อมันควรจะดึกนะคะหัวข้อสำหรับคนที่ชอบเรื่อง sexual energy ชอบเรื่องพลังงานทางเพศนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นพลังงานธรรมชาติที่สวยงามที่สุดในโลกโอเคป่ะคุณพี่แอลสวัสดีค่ะพี่แอลนะคะคุณแอนนาสวัสดีค่ะเจอกันรอบที่2นะคะซับก่อนซับก่อนโอเคส่งมาแล้วนะชายรักชายส่งแล้วหญิงรักชายหญิงรักหญิงส่งมาหมดแล้วโอเคเดี๋ยวปิดเพลงก่อนถ้ามีเพลงนี่คือเราก็จะอยู่กับเพลงนะคะเราก็จะแบบอินมากโอเค I am sassy 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 คืออะไรคนบอกคิดว่าเป็นอะไรนะ sassy sassy this is sassy you are sassy I am sassy sassy girl sassy ผู้หญิงพวกเราที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะคุณต้องรู้ไว้นะว่าผู้หญิงเนี่ย a lady ผู้หญิง a lady ต้องมี two things สองสิ่งหนึ่ง classy คือมี class มีระดับมีพูดง่ายชิคหน่อย and two sassy classy and sassy งงแซซี่นี่เป็นผู้หญิงร้ายนะร้ายแต่ว่าร้ายในทางที่ดีหมายความว่าเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นตัวของตัวเองสูงกล้ามั่นใจแล้วก็ talkative มีพลัง energetic เปี่ยมไปด้วยพลังผู้หญิงขอเสียงผู้หญิงที่เปี่ยมไปด้วยพลังหน่อย
ขอเสียงหน่อยมาว้าว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 โอเคพระเจ้าหรือจักรวาลคิดยังไงกับ sexual desire คิดยังไงกับความปรารถนาทางเพศจักรวาลคิดยังไงพระเจ้าคิดยังไงผิดปกติไหมถ้าหนูชอบผู้หญิงด้วยกันผิดปกติไหมถ้าหนูถ้าผมเนี่ยชอบผู้ชายด้วยกันผมก็รู้หนูก็รู้ว่าได้แต่บางทีสังคมบางทีความเชื่อยังจำกัดเราอยู่ความเชื่อยังแบบว่าทำให้เราไม่กล้าเปิดเผยตัวเองอยู่ความเชื่อหรือว่าสิ่งที่สังคมให้ค่านี่ทำให้เรายังไม่กล้าเปิดเผยตัวเองยังไม่กล้าบอกคนอื่นยังไม่กล้าบอกใครยังไม่กล้าไม่เป็นไรก็มาในไลฟ์นี้ก็ปิดก็ได้เปิดก็ได้สบายโอเคคุณดันโกสวัสดีค่ะครูเซ็กซี่จังเหรอคะขอบคุณมากนะคะต่อไปนี้นะคะเราจะเซ็กซี่ไปด้วยกันว้าวสุดยอดเลยพี่ดาวบอกแย่เลยนะคะ Love is beautiful พี่ดาวมาแล้วพี่ดาวเดี๋ยวซับอีกนิดนึงโอเคคุณข้าวสวยนะคะพี่แอลบอก Sassy Girl เปิดเผยร้าวใจแซ่บๆเยี่ยมมากโอ้ว้าวคุณข้าวสวยคุณแอนนานะคะโอเคครูยังไม่ได้แชร์เดี๋ยวนะครูลืมแชร์แป๊บหนึ่งนะลืมแชร์แป๊บหนึ่งก่อนครูก็มีเพื่อนเป็นเพศที่3เยอะมากก็ต้องแชร์แหละไม่แชร์ไม่ได้เราก็ปลุกเพื่อนให้ตื่นบ้างโหเรื่องดีๆแบบนี้ไม่มีใครมาสอนนะไม่มีใครมาสอนนะจริงๆแล้วเนี่ยครูอยากจะเขียนบนหัวข้อไปว่า sexual desire แต่ก็กลัวว่าจะตรงเกินไปกลัวว่าจะตรงเกินไปก็ไม่เขียนดีกว่าก็เขียนดอทหลักคิดสำคัญพระเจ้าหรือจักรวาลคิดยังไงกับความปรารถนาทางโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวครูไปเพิ่มหัวข้อก่อนแป๊บนึงเพิ่มหัวข้อแป๊บนึงนะวันนี้ทำอาหารง่ายๆโอ้พี่ดาวนั่งฟังครูใช่ไหมคะขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวครูเข้าไปเพิ่มหัวข้อแป๊บนึงลา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 โอเคมีคุณอาคุณอ้อสวัสดีค่ะคุณอ้ออาชนีสวัสดีค่ะคิดถึงมาแล้วนะคะไม่พลาดนะคะเรื่องแบบนี้เดี๋ยวเติมมาแล้วไปเติมแป๊บนึงคุณรู้ไหมว่าเติมอะไรเอาแบบนี้นะคะแป๊บเดียวโอเค sexology โอเค sexologyโอเคเยี่ยมเติมแล้วเรียบร้อยโอเคสวยมากเหรอคะว้าวขอบคุณมากโอเคทุกคนต้องรู้อย่างนี้ก่อนนะว่าทุกคนควรจะรู้อย่างนี้ก่อนว่า sexual energy พลังงานทางเพศพลังงานที่เป็นพลังงานทางเพศหรือเรียกว่า sexual energy เป็นสิ่งที่อยู่ best อยู่เป็นพื้นฐานที่ไปกับเราตลอด sexual energy นี่อยู่เป็นพื้นฐานในตัวเราทุกคนนะเราจะมีพลังงานนี้ที่ขับเคลื่อนเราโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคุณรู้จักเรื่องนี้ก่อนว่าการพระเจ้าเนี่ยคิดยังไงพระเจ้าหรือว่าจักรวาลคิดยังไงกับเรื่องนี้พระเจ้าจักรวาลคิดยังไงกับเรื่องนี้เรื่องเซ็กส์เนี่ยนะคะเรื่องเซ็กส์เนี่ยมันเป็นคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเซ็กส์เนี่ยเท่ากับ extension คือการขยายตัวของ source energy นี่เป็นภาษาจิตวิญญาณนะคะ
source energy เป็นภาษาจิตวิญญาณหมายถึงพระเจ้าหมายถึงจักรวาล นั่นเอง source energy หรือพลังต้นกำเนิดคือพลังธรรมชาติพลังที่หนุนเราอยู่ทุกวันเนี่ยเราเรียกว่า source energy หรือว่าพลังพระเจ้าพลังจักรวาลพลังศักดิ์สิทธิ์ sex เนี่ยเป็น extension แปลว่าการขยายตัวของพลังงานจักรวาลให้คุณรู้ก่อนว่าพระเจ้าหรือจักรวาลไม่มีอคติไม่มีคำตัดสินใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูกใดๆทั้งสิ้นกลับเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำเพราะนี่คือเป็นพลังงานธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่สุดเข้าใจไหมคะเป็นพลังงานธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากเพราะนั้นใครที่กำลังฟังอยู่ตรงนี้นะคะเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไม่มีผิดไม่มีถูกคุณจะชอบแบบไหนมันเกี่ยวกับว่าคุณมีความเชื่อยังไงคุณมีความปรารถนายังไงตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นแบบไหนเพราะเดี๋ยวครูจะอธิบายตรงนี้ว่าสมมุติบางคนเนี่ยมาพบว่าตัวเองเนี่ยชอบคนที่เป็นเพศเดียวกันแล้วถูกความเชื่อถูกสิ่งที่ เป็นความเชื่อที่โยนเข้ามาตั้งแต่เติบโตมาว่าเป็นเรื่องน่าเกลียดว่าเป็นเรื่องน่าขยะแขยงทำไมชอบเพศเดียวกันทำไมชอบก็เลยกลัวก็เลยถูกบล็อกอยู่ในความคิดแบบนี้แล้วเขาเกิดอะไรคะเกิดความรู้สึกผิดที่ตัวเองชอบเพศเดียวกันเกิดความรู้สึกผิดที่ตัวเองชอบแบบเนี้ยเกิดความรู้สึกผิดที่ตัวเองชอบคนแบบนี้ชอบคนแบบไหนก็ได้เกิดความรู้สึกผิดเพราะอะไรเพราะเขาฝังความต้องการทางเพศที่แท้จริงที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาลงไปมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นว่าเวลาเขาไปมีสัมพันธ์ทางเพศกับคนคนนั้นอย่างสมมุติยกตัวอย่างยกตัวอย่างเกย์ก็ได้ยกตัวอย่างเกย์นะสมมุติบางคนเนี่ยเติบโตมาเนี่ยครอบครัวก็คาดหวังว่าจะต้องแต่งงานจะต้องมีภรรยาจะต้องมีลูกจะต้องแต่งงานให้ภรรยาให้ครอบครัวเพื่อมีลูกมีทายาทอะไรก็แล้วแต่พอมาพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ชอบแบบนี้พบว่าตัวเองชอบอีกแบบนึงคือชอบผู้ชายด้วยกันบางคนนี่รู้สึกผิดมากแล้วกลายเป็นว่าพอมันเกิด negative belief แล้วมันเกิดความเชื่อที่เป็นความเชื่อที่เป็นลบเกิดขึ้นกับเขาแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันเป็นเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้มันเป็นเรื่องที่น่าอับอายเป็นเรื่องที่ครอบครัวจะไม่ยอมรับกลายเป็นว่าตอนพอเขาเจอประสบการณ์แบบเนี้ยไปเจอผู้ชายจริงๆแล้วตัดสินใจมีสัมพันธ์ร่วมกันจริงๆมันจะเกิดผลลัพธ์ที่เป็นเนกาทีฟด้วยคือการเริ่มต้นเนี่ยการเริ่มต้นมีความสัมพันธ์ทางเพศกับใครก็ตามถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกลบผลลัพธ์มันจะเป็นลบด้วยยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงคือทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าจักรวาลคิดยังไงไม่มีผิดไม่มีถูกมันขึ้นอยู่กับคุณทั้งนั้นเลยขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวว่าคุณมีความเชื่อแบบไหนแล้วความเชื่อของคุณกับความคิดของคุณมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความปรารถนาของคุณหรือเปล่าโอ้โหอันนี้ทุกคนจะงงไหมเนี่ยครูพูดภาษาจิตวิญญาณมากๆเลยนะคะไม่ได้มาพูดสอนลามกอะไรใดๆทั้งนั้นแต่สอนในเรื่องของจิตวิญญาณและมันเกี่ยวผลกับไวเบรชันของคุณเกี่ยวพันกับอารมณ์ของคุณด้วยเกี่ยวพันกับการดึงดูดของคุณด้วยเพราะบางคนอยู่ในอารมณ์นี้ตลอดเวลาอยู่ในอารมณ์นี้นานมากอยู่ในอารมณ์แบบเป็นอารมณ์ผิดหวังเป็นอารมณ์ที่เป็นลบกับความต้องการของตัวเองเนี่ยนะคะมันจะทำให้เกิดผลเสียในทางที่เป็นลบยกตัวอย่างอีกอันนึงสมมุติผู้หญิง1คนเนี่ยผู้หญิงคนนึงต้องการจะมีรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าใดๆเลยเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่มีค่าคู่ควรแล้วตัดสินใจผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจที่จะไป
มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเพราะตัวเองรู้สึกไร้ค่าเวลารู้สึกไร้ค่าเหมือนกับว่าไม่มีใครสนใจแล้วพอมีคนมาจีบพอมีคนมาพูดดีตัดสินใจไปมีเพศสัมพันธ์กับเขาเลยเพื่อต้องการจะกลบความรู้สึกด้อยที่ตัวเองรู้สึกตัวเองไร้ค่ารู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้วไปตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายนั่นจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็น negative ผลลัพธ์ที่เป็นลบเพราะตอนที่เขาตัดสินใจลงมือทำตัดสินใจไปทำแบบนั้นมันเป็นการตัดสินใจที่เป็นลบแล้วมันก็เกิด outcome ที่เป็น negative เกิดการเกิดผลลัพธ์ที่เป็นเรื่องลบทันทีเป็นผลลัพธ์ที่เป็นลบทันทีนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเวลาผู้หญิงที่รู้สึกไร้ค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ารู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าแล้วตัดสินใจไปมีเซ็กส์กับอีกคนหนึ่งในขณะที่ vibration ตัวเองเป็น vibration ที่ต้องการจะหาใครสักคนเพื่อมานอนด้วยต้องการที่จะหาใครสักคนเพื่อมาเติมเต็มความรู้สึกที่ว่าฉันไม่มีค่าแต่ถ้าฉันตัดสินใจไปนอนกับเขาเนี่ยฉันจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าทันทีถ้าเป็นอย่างนั้นคือผลลัพธ์ส่วนใหญ่จะเป็นลบโอเคคุณปริยาสวัสดีค่ะคุณขวัญพระนรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณมาริสาสบายดีมาวินสวัสดีค่ะมาวินอายจังเลยมาถึงก็อายเลยนะคะโอเคคุณดัลโก้บอกว่าการขยายตัวของพลังงานจักรวาลเยี่ยมเยี่ยมมากที่ครูพูดไปนี่ทุกคนพอเข้าใจนะว่าครูหมายถึงสิ่งที่พระเจ้าหรือจักรวาลพูดมาไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหนหญิงกับหญิงชายกับชายแบบไหนก็ตามแต่มันไม่เกี่ยวว่ามันผิดหรือมันถูกแต่มันเกี่ยวกับว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณน่ะตัวตนความปรารถนาของคุณมันคุณตามความปรารถนานั้นอย่างแท้จริงหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้สึกผิดกับเรื่องเพศเพราะอะไรเพราะเวลาที่มีเซ็กส์แล้ว your desire ความปรารถนาของคุณเนี่ยกับความคิดของคุณมันไม่ตรงกันสมมติคุณไปตัดสินใจทำอะไรที่มันไม่ดีอ่ะตัดสินใจไปทำอะไรที่มันไม่ดีนะเพราะตัวคุณเชื่อว่ามันไม่ดีผลลัพธ์ไม่ดีแต่ถ้าคุณตัดสินใจทำอะไรบางอย่างสำหรับคนอื่นก็คิดว่ามันแย่แต่คุณความคิดของคุณสามารถเชื่อกับความคิดที่คุณสร้างไว้เนี่ยว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเป็นสิ่งดีมันเมื่อไหร่ที่มันเรียงกันกับความปรารถนาที่แท้จริงของคุณนะเมื่อนั้นคือผลลัพธ์มันดีแน่นอนมันไม่มีผลลัพธ์ที่เป็นเสียแน่นอนแต่ถ้าใครที่ตัดสินใจทำอะไรทั้งที่รู้ว่าผิดอันนั้นผลลัพธ์ไม่ดีโอเคคุณแอลสวัสดีค่ะมาวินบอกว่าคุณนัทคุณแม่ความสุขนะคะคิดถึงนะคะลูกศิษย์คุณอ้อมอินฟินิตี้สวัสดีค่ะโอเคต่อไปเอาไปต่อคุณแอลคุณแอลกับคุณมายังอยู่ป่ะทั้งสองคนโอเคพระเจ้าจักรวาลคิดยังไงกับเรื่องนี้เดี๋ยวนะหัวข้อนี้เดี๋ยวขอไปเติมแป๊บนึงหัวข้อนี้มันต้องเติมสิหัวข้อนี้โอเคเดี๋ยวนะอยู่ตรงนี้เนี่ยดีทุกคนดีที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวครูไปเปลี่ยนไปเพิ่มหัวข้อหน่อยแป๊บนึงอะไรนั่งเงียบๆไม่มีคอมเมนต์เลยเกิดอะไรขึ้นไม่มีคอมเมนต์อะไรเลยเกิดอะไรขึ้นอ๋อฟังอย่างตั้งใจมากพี่ดาวเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณมากอยู่ตั้งใจฟังนะคะยังอยู่ไม่เป็นไรหัวข้อมันก็เป็นอย่างงี้นะจะไปเปลี่ยนอะไรเนี่ยจริงๆก็อยากจะเปลี่ยนแต่ว่าคิดไม่ทันละโอเคไม่เป็นไรช่างมันไม่เป็นไรพวกคุณอยู่นี่ก็
ข้าใจอยู่โอเคอ่ะต่อไปนะก่อนอื่นให้พวกคุณรู้ก่อนว่าบอดี้ของเราร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นตัวขยายร่างกายของเราเป็นร่างกาย your body ร่างกายของเรานี้เป็นตัวขยายวิญญาณพูดง่ายๆร่างกายเป็นตัวตัวแทนวิญญาณเพราะวิญญาณคุณมาอยู่ในร่างกายนี้นี่พูดเรื่องจิตวิญญาณล้วนๆเลยเนี่ยมันลึกไปเปล่ามันลึกไปไหมเนี่ยทั้งจริงๆพอจะเข้าไปใน G class เนี่ยเวลาใครจะเข้าไปเรียนใน G class นี่จะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่พวกคุณจะเข้าใจมากๆอันนี้ก็ถือว่าเบาๆนะคะถือว่าเบาๆพวกคุณเป็นภาษาที่พวกคุณน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะเพราะว่าบางทีครูก็จะพยายามหาคำที่พวกคุณจะเข้าใจง่ายๆให้สังเกตไหมที่ครูมาสอนเนี่ยมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างเป็นภาษาที่ไม่ใช่อีกแบบเป็นภาษาที่สอนเรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดกฎเนี่ยเห็นไหม body เท่ากับ extension ของ spirit หมายความว่าร่างกายของคุณร่างกายของคุณนี่คือตัวขยายวิญญาณคุณมาอยู่ในร่างกายนี้สมมุติวิญญาณคุณเนี่ยชอบผู้ชายกับผู้ชายหรือวิญญาณคุณเนี่ยชอบผู้หญิงกับผู้หญิงวิญญาณคุณวิญญาณคุณเนี่ยชอบผู้หญิงกับผู้ชายชอบผู้ชายวิญญาณคุณชอบผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่ร่างกายนี่มันเป็นตัวแทนอ่ะมันเป็นตัวที่แสดงออกแทนวิญญาณของคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจว่าเซ็กส์เนี่ยคือ extension of God เซ็กส์นี่คือการขยายตัวของพระเจ้าเซ็กซ์นี่คือการขยายตัวการเติบโตของจักรวาลให้รู้อย่างเงี้ยแล้วกันพูดง่ายๆไม่มีใครจะมาตัดสินอะไรคุณไม่มีใครตัดสินคุณทั้งสิ้นคุณเองที่รู้ว่าตัวเองนี่อยากทำอะไรแล้วสิ่งที่คุณทำมันสอดคล้องกันกับความปรารถนาที่แท้จริงของคุณเปล่าเข้าใจไหมคะคุณวีรพัฒน์คุณนับสวยขึ้นทุกวันขอบคุณมากนะคะคุณแอนนาคุณวีวีนะคะคุณปริยาน้ำหอมคุณไม้นะคะทุกคนอยู่ตั้งใจฟังคุณสดานันทินีบอกไม่ลึกค่ะเข้าใจร่างกายคือเรือนของวิญญาณโอเคเยี่ยมมากทีนี้ฟังอีกครูจะพยายามไม่ใช้ภาษาที่ลึกเกินไปแบบว่าบางทีก็จะใช้ภาษาพูดบางทีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเนี่ยมันการออกมาสอนแบบนี้นะจะบอกให้ว่าเราเซ็นเซอร์ตัวเองบ่อยมากเราจะกลืนคำบ่อยมากแล้วเราก็จะเบรกตัวเองบางทีก็เบรกตัวเองเพราะว่ายังไม่รู้ว่าคนฟังเนี่ยถึงไหนยังไม่รู้ว่าเวลาคนแชร์ไปเนี่ยภาษาเนี่ยเขาเข้าใจเปล่าภาษานี้มันโหบางทีปั้งมานี่เขาจะแบบเข้าใจเลยไหมผู้หญิงคนนี้สอนไลน์งงอะไรเงี้ยบางทีครูก็ต้องเบรกด้วยบางทีจะพูดภาษาที่คุณจะเข้าใจง่ายๆนะโอเคอ่ะการที่เรามีเซ็กส์การที่เราสมมุติคุณชอบชายรักชายแน่นอนห้ามก็อย่าไปดับความปรารถนาของตัวเองก็ปล่อยให้ตัวเองได้ปล่อยให้ตัวเองได้มีประสบการณ์แบบนั้นแต่ประสบการณ์แบบนั้นต้องมาจากความเชื่อที่เป็นบวกประสบการณ์แบบนั้นหญิงรักหญิงชายรักชายหรือหญิงกับชายก็ตามแต่มันต้องเป็นประสบการณ์ที่เกิดจากความปรารถนาที่แท้จริงของคุณแล้วเซ็กซ์เนี่ยมันทำให้เกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเอสตาซีเอสตาซีนี่นะคะเป็นคำที่คุณเคยได้ยินคำว่ายาอีป่ะยาอีนี่มาจากคำว่าเอสตาซียาเสพติดที่ชื่อว่ายาอีอีนี่มาจากเอสตาซีแปลว่าภาวะของการ อยู่ในห้วงแห่งความสุขแบบสุดๆเลยเอสตาซีแล้วเอสตาซีนี่เป็นสภาวะของความสุขสูงสุดของมนุษย์อีกสภาวะหนึ่งเลยนะคะอีกระดับหนึ่งเลยเอสตาซีแต่โอเค
ในเรื่องของยานั้นเขาเอามาใช้เอาคำที่เป็นบวกเอาไปใช้ในเรื่องลบนั้นก็ไม่ได้สนับสนุนเพียงแต่อธิบายให้คุณเห็นชัดๆว่าเวลาเราเวลาเราถึงจุดที่เรียกว่าเอสเตซีจุดที่เป็นภาวะสุดยอดเนี่ยมันเป็นภาวะที่คุณอยู่ในภวังค์อ่ะมันเป็นภาวะที่คุณแบบคุณกำลังหล่อล้อมเป็นพลังงานเดียวกันกับพลังงานจักรวาลช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่บริสุทธิ์ที่สุดเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าคิดยังไงกับเรื่องนี้หลักคิดนี้พระเจ้าคิดยังไงกับเรื่องนี้พูดง่ายๆเหมือนที่ครูบอกวันนั้นก่อนตายให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นซะก่อนตายให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเข้าถึงสภาวะนั้นซะเพราะเราคือวิญญาณที่มาอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นตัวขยายวิญญาณของเราว่าเราเกิดมานี่เราต้องมีประสบการณ์คุณเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อมีประสบการณ์โอเคไหมมีประสบการณ์เพื่อเรียนรู้เพื่อสนุกเพื่ อเรียนรู้หลายอย่างที่เกี่ยวกับทุกเรื่องอะแต่ว่าเรื่องเซ็กส์เนี่ยเราทุกคนหญิงกับชายนี่เหมือนกันนะคะมี sexual energy เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงนี้ให้เข้าใจเรื่องนี้ก่อนโอเคป่ะคุณมาริสาบอกเข้าใจนะพี่ดาวบอกปล่อยออกมาเลยไม่เป็นไรก็กันนี้กำลังดีแล้วกำลังดี จะปล่อยหนักในคลาสจะปล่อยหนักในคลาสเพราะว่าในคลาสนี่จะไม่เซ็นเซอร์ในนี้เอาแค่พวกคุณเข้าใจว่าเราสามารถคุยกันได้ประมาณนี้มันโอเคแล้วนะคะเราสามารถคุยกันได้กับภาษาประมาณนี้มันก็โอเคพวกคุณก็เข้าใจแล้วโอเคแต่เปิดมากก็มันเป็นสาธารณะนะมันก็ต้องเข้าห้องลับอ่ะโอเคไหมคะต่อไปโอเคทีนี้นะคะครูอธิบายคำว่าเอสเตซีก่อนเอสเตซีนี่สภาวะของความสุขที่อยู่ในภวังค์แบบสูงสุดเลยที่เป็นหนึ่งในความรู้สึกหนึ่งในสภาวะที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องมีสิทธิ์มีได้อะคุณมาเกิดทั้งทีคุณต้องรู้สึกแบบนี้ให้ได้โอเคไหมคะรู้สึกถึงเหมือนคนที่เมาอ่ะเหมือนคนเมายาเขาถึงเอาไปใช้เรียกยาอีอ่ะคือมันต้องเป็นมันอยู่ในภวังค์นั้นน่ะนั่นแหละเวลาที่คุณมีเซ็กซ์เนี่ยคุณจะต้องเวลาคุณถึงจุดนั้นถึงจุดที่เรียกว่าออร์แกซึมคือจุดสุดยอดมันจะทำให้คุณไปเข้าไปถึงจุดของภวังค์นั้นได้เป็นหล่อล้อมเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์สุดๆเลยสำหรับจักรวาล นี่คือจักรวาลชอบบอกอีกครั้งนะคะจักรวาลคิดยังไงจักรวาลชอบพระเจ้าชอบเพราะนี่คือการขยายตัวของจักรวาลเข้าใจไหมคะจักรวาลชอบเรื่องนี้แต่ทำไมหลายคนไปทำแล้วได้รับผลที่ไม่ค่อยดีเพราะครูบอกแล้วไงความเชื่อกับความปรารถนาเขามันไม่ตรงกันภาษาจิตวิญญาณคือ alignment คือการเรียงตัวที่ไม่ตรงกันน่ะคือบางคนเนี่ยสมมุติเราเป็นหญิงรักหญิงแต่เรามีความเชื่อที่ไม่ค่อยโอเคเกี่ยวกับเรื่องหญิงรักหญิงเรารู้สึกผิดเราฝังความปรารถนานั้นเราไม่บอกใครเราไม่แล้วเราก็พยายามแบบว่าไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายแต่ส่วนใหญ่มันไม่เวิร์กหรือไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกันแต่มีเพราะความเชื่อเก่าที่มันฝังอยู่มันยังไม่ล้างออกมันยังไม่เอาออกหมดส่วนใหญ่จะเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยเป็นบวกเท่าไหร่จะเป็นเกิดขึ้นมาผ่านความผิดหวังผ่านความอะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจความรู้สึกที่ไม่สมหวังเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะมีเซ็กส์แบบไหนก็ตามความเชื่อของคุณกับความปรารถนาต้องตรงกันโอเคไหมคะความเชื่อในเรื่องนั้นกับความปรารถนาจากตัวตนภายในของคุณต้องตรงกันถ้าไม่ตรงกันผลลัพธ์ไม่ดีผลลัพธ์ไม่โอเคผลลัพธ์ไม่เป็นไปดั่งใจโอเคไหมคะพี่ดาวบอกฝรั่งสอนลูกตั้งแต่10ขวบนะคะพี่คุณปุ๊กกี้
เพิ่งมาอีกแล้วคุณน็อตกลับบ้านมาเป็นไข้อ่ะตื่นมาถึงจุดสุดยอดแต่ละคนนะคะโอเคอ่านเอานะคะอ่านคอมเมนต์แต่ละคนเอานะคะจริงๆครูอ่านตามทำไมเนี่ย ครูอ่านตามทำไมคะครูคะโอเคอ่ะทีนี้ครูจะบอกพวกคุณนะคะว่าอ่ะเดี๋ยวนั่งให้เต็มก่อนวันนั้นนะวันนั้นเราสอนถึงเรื่องไหนจำได้ไหมใครที่อยู่กับครูวันนั้นช่วยบอกหน่อยว่าใครที่ฟังครูในไลฟ์สุดท้ายเนี่ยที่สอนเรื่องนี้มีอะไรครูสอนอะไรที่คุณได้จากเรื่องนั้นช่วยมาบอกเพื่อนหน่อยใครที่ฟังครูวันนั้นนะช่วยมาบอกหน่อยว่าคุณได้อะไรจากวันนั้นได้อะไรช่วยมาสรุปให้หน่อยช่วยมาสรุปให้หน่อยว่าคุณได้อะไรจากตรงนั้นโอเคทีนี้มีหลายคนเนี่ยนะหนูวาหัวเราะใหญ่เลย วาหัวเราะใหญ่เลยนะคะวันนั้นเนี่ยช่วยมาบอกหน่อยว่าใครที่ฟังวันนั้นแล้วจำอะไรได้ได้อะไรจากวันนั้นได้อะไรจากวันนั้นที่สอนแล้วได้แบบสุดๆเลยอะที่มันแบบเด็ดสุดๆเลยช่วยเขียนให้หน่อยถ้าคุณอยู่ฟังวันนั้นนะมันสุดยอดเลยนะวันนี้ครูมาคอนเฟิร์มว่าจักรวาลคิดยังไงพระเจ้าคิดยังไงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คิดยังไงครูจะบอกว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยนะคะที่ไม่กล้าเพราะยังไม่ยอมรับยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ sexual energy พลังงานขับเคลื่อนทางเพศหลายคนเนี่ยนะครูจะบอกว่าทำไมหลายคนเนี่ยมีอันนึงจะบอกมีผู้ชายอยู่ตรงนี้ไหมขอผู้ชายขอเสียงผู้ชายหน่อยใครผู้ชายคนไหนที่อยู่ตรงนี้ขอหัวใจหน่อยได้ไหมคะขอหัวใจหน่อยจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงต้องการอะไรผู้ชายรู้เปล่าผู้ชายรู้ไหมว่าผู้หญิงจริงๆแล้วต้องการอะไรมาผู้หญิงรู้ไหมผู้ชายรู้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยต้องการอะไรผู้ชายรู้ไหมว่าผู้หญิงต้องการอะไรมีใครอยู่ตรงนี้ขอเสียงผู้ชายหน่อยต้องการอะไรโอ้ยมันฮอตมากเลยครูความพอใจยินดีของการมีชีวิตอยู่การถึงจุดสุดยอดเป็นพลังงานเดียวกันเยี่ยมโอ้คุณอุทานคุณขาชอบมากโอ้โหชอบเหรอคะคุณปุ๊กกี้บอกเด็ดเลยเหรอคะได้ไปอ้อนแฟนจูบแฟนค่ะโอ้คนนี้ไม่ธรรมดาส่งคลิปมาให้ครูนะคะคลิปจูบดีนะคะแค่คลิปจูบว้าวคุณมาริสาทำตามใจตัวเองมากขึ้นกับครูตามความรู้สึกเลยค่ะแซสซี่ร้ายมากแซสซี่แซสซี่ร้ายมากว้าวนี่ไงผู้หญิงยุคใหม่ผู้หญิงที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณทุกคนระดับจิตวิญญาณของคุณมันกำลังถูกยกระดับขึ้นนะคะระดับจิตวิญญาณของคุณมันกำลังขึ้นสูงนะคะพวกคุณไม่ธรรมดานะคะพวกคุณไม่ได้แค่ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณแต่พวกคุณใช้ชีวิตอย่างรู้หลักแห่งจิตวิญญาณมีจักรวาลเป็นที่ปรึกษา Who cares ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะมีจักรวาลเป็นที่ปรึกษา I love the universe Miss Rose Miss Rose นะคะมาแล้ว Miss Rose โอเคเดี๋ยวนะแป๊บนึงจะเติมหัวข้อเดี๋ยวแป๊บนึง
อ่ะโอเคได้เติมไปอีกยาวไปป่ะเนี่ยโอเคมันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะเวลาเขียนหัวข้อเนี่ยมันต้องเลือกคํามากๆเลยเนี่ยมันต้องเลือกคําสุดๆเลยเนี่ยเราต้องแต่เรามีวิธีอยู่แล้วยังไงเราก็หาทางสอนได้ยังไงเราก็หาทางสอนได้อะไม่งั้นคนจะจมปลักอยู่กับความเชื่อลบๆจมปลักอยู่กับการตัดสินคนอื่นถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณไม่ตัดสินใครเลยเขาเป็นยังไงก็ไม่ตัดสินน่ะเห็นก็คือเห็นได้ยินก็คือได้ยินไม่ตัดสินว่ามันร้ายมากเลยนางนี่เนี่ยมันแบบว่ามันทำไมมันทำแบบนี้ทำไมมันเฮ้ยมันไปนอนกับหรือว่าเฮ้ยนั่นมันเป็นเกย์โอ้ยมันชอบหญิงรักหญิงมันเราจะไม่ตัดสินใครเลยเข้าใจไหมคะเพราะคุณรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นคุณรู้จักความต้องการของตัวเองคุณรู้จักให้ตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองก่อนเข้าใจป่ะคุณสุทินสวัสดีค่ะคุณโรสบอกอยากทราบว่าปกติคุณน็อตชอบทานอะไรแล้วรู้สึกอารมณ์ดีๆชอบทานอะไรแล้วรู้สึกอารมณ์ดีๆเวลาคุณน็อตทานน้อยเนี่ยทานแค่ผลไม้จะมีพลังในการสอนมากให้เคล็ดลับเลยใครจะไลฟ์เนี่ยไม่รู้นะสำหรับครูเนี่ยคือร่างกายเนี่ยอย่าไปให้อะไรมันเยอะเพราะเขาทำงานร่างกายเขาเหนื่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะสอนเนี่ยเวลาครูจะออกมาสอนครูจะไม่กินอะไรเลยนอกจากกินผลไม้1ลูก2ลูกอย่างแอปเปิ้ลหรือว่ากล้วยแค่นี้เองแต่ถ้าเมื่อไหร่กินเยอะเนี่ยคือเขาทำงานแล้วเราให้เขาทำงานเขาทำงานหนักมากกว่าจะย่อยกว่าถ้าอย่างนั้นคือไม่ได้พลังเพราะนั้นถามว่าคุณว่าทำไมอารมณ์ดีก็คือกินถ้าอยากอารมณ์ดีก็กินอะไรเบาๆให้ร่างกายมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปกินของหนักคืออารมณ์ไม่ค่อยดีอารมณ์ดีตอนอร่อยแต่หลังจากนั้นเหนื่อยโอเคหนูน้ำหอมการถึงจุดสุดยอดทำให้สามารถใส่ความเชื่อใหม่ได้ตามที่ต้องการใส่ positive affirmation ตอนที่คุณถึงจุดนั้น ecstasy ถึงจุดที่แบบอยู่ในภวังค์อ่ะแบบคุณสามารถพูดประโยคที่เป็นบวกให้ตัวเองใหม่คุณอยากเป็นอะไรคุณใส่ตอนนั้นเลยฉันเป็นคนสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์ฉันเป็นคนฉันเป็นอะไรอ่ะฉันเป็นคนฉันเป็นเศรษฐีฉันไม่รู้อ่ะอยากพูดอะไรเอาอะไรที่คุณอยากพูดเอาอะไรที่คุณอยากเป็นจริงๆนะคะเอาอะไรที่คุณอยากเป็นจริงๆแล้วคุณพูดอยู่นั่นแหละส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองต่ำควรจะทำเลยนะเพราะคุณจะสามารถทำอะไรก็ได้ฉันเป็นและคุณสามารถสะกดจิตคู่พาร์ทเนอร์ที่คุณทำด้วยได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยเขาต้องการคอนเฟิร์มถ้าคุณทำตอนนั้นที่คุณถึงจุดนั้นร่วมกันนะคะโอ้โหมันช่วยกันแล้วมันดึงกันมันเป็นพลังที่เป็นพลังทวีพลังอินฟินิตี้แบบเปลี่ยนตัวเองแล้วเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนคู่ของเราได้ด้วยอ่ะมันสุดยอดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งหมดทั้งปวงครูจะสอนใน G class มีคนไปติดต่อลงทะเบียนแล้วแบบอันนี้จะมีบททดสอบให้ทุกคนทดสอบก่อนเพราะว่าค่อนข้างคัดคนพอสมควรที่จะเข้าคลาสนี้นะคะมีคนไปลงทะเบียนแล้วก็สุดยอดเลยก็ใครไม่อยากเปิดเผยครูก็ไม่พูดนะก็ในที่นี้ก็เห็นอยู่แล้วโอเคเปล่าใครไม่เปิดเผยก็ไม่เป็นไรแต่ครูไม่เห็นแคร์เลยถ้าฉันอยากเรียนฉันก็เรียนอ่ะจบเพราะนี่คือเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องบ้าบอเข้าใจเปล่าคะคุณปุ๊กกี้บอกรูปลักษณ์ภายนอกการดึงดูดหลายคนตกม้าตายข้อหนึ่งอ๋ออันนั้นเป็นวันแรกคุณปุ๊กกี้ไม่ได้ดูวันสองสามวันที่แล้ววันไนท์สแตนโอเคอันนี้ดีที่คุณปุ๊กกี้สรุปมาก็ดีมากเป็นของไลฟ์วันสองวันแรกนะคะ
การรู้จักลึกลงไปถึงตัวตนครอบครัวสิ่งแวดล้อมของอีกฝ่ายโอเคเยี่ยมเยี่ยมจูบแรกfirst kiss มีใครได้ฟังมั่ง first kiss ครูก็สอน first kiss นะอ้าพี่รัชพี่รัชสวัสดีค่ะเพิ่งมาดูมีแบบนี้ด้วยอ่ะคุณพัฒน์วิมลนะคะคุณพัฒน์วิมลยังอยู่ไหมคะขอเสียงหน่อยค่ะคุณพัฒน์วิมลคุณสุทินมีความสุขทุกครั้งที่ดูไลฟ์ครูน็อตเยี่ยมมากคุณโรสบอกอยากจะแชร์เคล็ดลับสูตรเด็ดก่อนปั่นน้ำผึ้งใส่ขิงใส่แชมเปญถ้าครูน็อตใส่แชมเปญแล้วมาสอนเนี่ยเหรอนี่ขนาดไม่ได้ดื่มแชมเปญยังเหมือนคนที่อยู่ในห้วงภาวะของการถูกถ้าดื่มแชมเปญจะขนาดไหนคะโอเคขอบคุณสำหรับสูตรนี้นะคะคุณสดานันทินีบอกต้องรู้จักเริ่มต้นค่ะความแปลกใหม่ทำให้หัวใจสุขเกินความปิติโอเคดาไม่ออกเลยค่ะว่ามีใครบ้าง โอเคไม่เป็นไรโหมันเปิดเผยไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้ก็ฉันอยากเรียนอะแล้วก็ไม่ใช่แบบโหอะไรแค่ทำเนี่ยทำไม่เป็นหรอไม่ใช่แบบนั้นนะแต่คุณจะได้รู้ลึกเพราะมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตวิญญาณคืออะไรเรื่องจิตวิญญาณคือคุณได้รู้เรื่องกฎธรรมชาติกฎแรงดึงดูดที่เขาเป็นที่ปรึกษากฎจักรวาลที่เขาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของพลังงานทางเพศ sexual energy ว่าคุณเอาไปใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณเองได้ยังไงเพราะทุกอย่างคือเครื่องมือบางคนเอาเรื่องนี้ไปใช้ในทางที่เป็นโทษกับตัวเองแต่คลาสนี้หรือการสอนไลฟ์แบบนี้ครูสอนให้คุณในแบบฉบับที่ว่าคุณจะเอามันไปใช้ยังไงที่ทำให้คุณเองเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเพราะจำไว้ทุกอย่างมีสองด้านใครเอาไปใช้ในทางที่ผิดเกิดโทษแล้วเราไอ้โทษต่างๆที่คนอื่นเอาไปทำแล้วก็ได้ผลไม่ดีเนี่ยเราก็ถูกสอนถูกใส่ความเชื่อมาว่าอย่าไปทำแบบนั้นมันไม่ดีเพราะคนที่เขาเอามาสอนเราเขาเอาโทษมาสอนแต่เขาไม่มีใครเคยบอกว่าข้อดีมันคืออะไรมีเปล่ามีแต่คนบอกว่าโทษมันคืออะไรแต่ไม่เคยบอกเลยข้อดีมันคืออะไรวันนี้ผู้หญิงวันนี้เป็นใครมาบอกคุณเนี่ยเปล่าครั้งแรกในประเทศไทยไม่มีใครเคยบอกเข้าใจหรือเปล่าคะขอหัวใจหนักๆเลยขอหัวใจหนักๆเราถูกสอนเราถูกบอกเอาแต่โทษมาสอนเราเอาแต่โทษมาขู่เราเอาแต่โทษของมันมาจำกัดความปรารถนาของเราแต่ไม่เคยมีใครเอาความที่มันเป็นข้อดีมาบอกเราเลยว่าจักรวาลคิดแบบนี้พระเจ้าคิดแบบนี้เข้าใจไหมคะคุณโฟกัสสวัสดีค่ะครูจะอินไปถึงไหนเนี่ย ครูคะพวกหนูตกใจหมดเลยโอเคอ้าวโหมากันเต็มเลยหัวใจขอบคุณมากนะคะหัวใจมาเต็มเลย เพราะฉะนั้นนะคะรู้ไว้ใครที่มีลูกนะคุณจะรู้วิธีสอนลูกต่อใครที่มีลูกคุณจะรู้วิธีการทำความเข้าใจกับลูกได้ด้วยเพราะคุณเข้าใจตัวเองแล้วทีนี้คุณเข้าใจตัวเองแล้วทีนี้คุณจะรู้วิธีการที่คุณจะยอมรับและรับมือกับลูกที่กำลังเติบโตและมีเรื่องแบบนี้ลูกหลานคุณเนี่ยยังไงโอ้โหมันไม่ได้สอนแค่พวกคุณอย่างเดียวมันไปถึงลูกถึงหลานเลยนะคุณนัทพูดซะเหมือนจะสอนลงเสน่ห์ติดหนึบจะสอนลงของลงเสน่ห์คุณโรสน่ารักมากนะคะคุณโรสนี่เจ้าแม่แบรนด์เนมเลยนะลองไปตามดูคุณโรสนะคะเขามีอะไรแย่ๆเลยคุณสิริพารินมานะคะรวมหัวใจให้คุณนัทเยอะมากขอบคุณนะคะกำลังเคลิ้มตื่นเลยค่ะครูว้าวเยี่ยมมากใช่ไม่ใช่ขอหน่อยมันใช่ไม่ใช่คุณพัดวิมลเคยดูครูนัทกับอาจารย์บัณฑิตค่ะขอบคุณมากนะคะ
คุณพัฒน์วิมลคุณพัฒน์วิมลเข้ามาเนี่ยยังอยู่ป่ะเนี่ยคุณพัฒน์วิมลที่ครูพูดเมื่อกี้ใช่ไม่ใช่เราถูกสอนจากโทษของมันเท่านั้นแต่ไม่มีใครเคยบอกว่าข้อดีของมันน่ะคืออะไรมีใช่ไหมวันนี้เรามาคุยข้อดีกันครูไม่ได้มาบอกอย่าไปทำนะไม่ดีหรอกอันนี้คนสอนเยอะละนะทีนี้เราต้องใช้อย่างรู้ตัวแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณพัฒน์วิมลยังอยู่นะคะรู้สึกอย่างไรคะที่มาฟังวันนี้รู้สึกอย่างไรคะนี่เรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญาณล้วนจิตวิญญาณล้วนคุณนับช่วงนี้สวยขึ้นนะคะโอ้โหคุณโรสขอบคุณมากน่ารักมากเลยใช่ไหมคุณมาริสาบอกใช่คุณสุทินใช่คุณพัฒน์วิมลบอกใช่คุณน้ำหอมบอกใช่นะโอเคงั้นจำไว้อันนี้เดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้นะคะจริงๆเขียน3เทคนิคไม่รู้พูดอะไรไปบ้างแล้วโอเคสิ่งที่ผู้ชายเนี่ยรู้ไหมว่าผู้หญิงต้องการอะไรครูจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าเรื่องที่เกี่ยวกับเซ็กส์ระหว่างหญิงกับชายหรือใครเป็นชายรักชายหญิงรักหญิงก็ฟังไว้ก็ได้เพราะมันเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ของคุณด้วยทำไมผู้หญิงเนี่ยบางคนเนี่ยชอบปิดไฟรู้เปล่าทำไมผู้หญิงบางคนชอบปิดไฟขอเสียงหน่อยทำไมผู้หญิงชอบปิดไฟผู้ชายอยากรู้เปล่ามีผู้ชายไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมภรรยาผมชอบปิดไฟครูทำไมภรรยาผมชอบปิดไฟผมไม่เข้าใจเลยทำไมแฟนผมชอบปิดไฟอ่ะโอ้ยรู้สึกว่ามันโยงกันได้เหรอนี่จิตกับเซ็กส์จิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณคือกฎธรรมชาตินะกฎจิตวิญญาณไม่ใช่แค่จิตนะหมายถึงกฎธรรมชาติกฎจักรวาลเพราะพลังเนี้ยพลังงานเซ็กส์เนี่ยเป็นพลังงานธรรมชาติเป็นพลังงานพลังงานเดียวกันฟังอีกครั้งพลังงานเซ็กส์กับพลังงานจักรวาลเป็นพลังงานเดียวกันขีดเส้นใต้พลังงานเซ็กส์อีกครั้งนะคะครูพูดเลยค่ะ what say it again ครูน็อต say it again sexual energy เท่ากับ universe energy sexual energy เท่ากับพลังงานจักรวาลว้าว say it again คุณอด what did you say คุณอดพูดอะไร say it again รู้ข้อนี้ให้รู้ข้อนี้แล้วครูจะสอนต่อแล้วใครที่เข้ามาฟังจะฟังต่อได้ขอให้คุณเข้าใจข้อนี้ก่อนว่าพลังงานเซ็กส์กับพลังงานจักรวาลเป็นพลังงานอันเดียวกันโอเคถ้าเข้าใจข้อนี้คุณจะมาฟังครูอีกกี่รอบก็ได้เพราะคุณพื้นฐานคุณเต็มแล้วพื้นฐานคุณแน่นแล้วทีนี้คุณจะเปิดใจฟังได้โอเคคุณโรสนะคะหญิงโรสชอบบอกค่ะเดี๋ยวไม่โดนอารมณ์จะเสียชอบบอกคืออะไรคะคืออะไรเนี่ยคุณปุ๊กกี้บอกปิดไฟกลัวเพื่อนบ้านเห็นอายหรือเปล่าก็เห็นอารมณ์ตัวเองโอเคผู้ชายอยู่ตรงนี้มีไหมคะมีผู้ชายอยู่ตรงนี้เปล่าผู้ชายนะคะใครที่โอ้จริงๆอยากให้ผู้ชายมาฟังมากเลยเดี๋ยวนะอยากให้ผู้ชายมาฟังมากเลยเพราะว่าSay it againทำไมผู้หญิงชอบปิดไฟผู้ชายฟังไว้นะคะถึงคุณไม่ปรากฏตัวถึงคุณไม่ได้มาออกมาทักทายครูไม่เป็นไร
จำไว้ว่าผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาต้องการสัมผัสผู้ชายต้องการเห็นผู้ชายมันอยากเห็นวิชวลธรรมชาติเขาอยากเห็นน่ะเขาแบบอยากสัมผัสเห็นแล้วก็อยากจับอยากสัมผัสอยากเห็นนะใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงใช่จุดน้ำหอมบอกว่าพ่อไม่มั่นใจในตัวเองอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความไม่มั่นใจคืออะไรผู้ชายนี่ต้องการสัมผัสต้องการเห็นแต่ผู้หญิงเขาอยากรู้สึกผู้หญิงอยากรู้สึกผู้หญิงไม่ได้ต้องการอยากเห็นผู้หญิงอยากรู้สึกมากกว่าที่จะอยู่อยากรู้สึกถึงตัวพาร์ทเนอร์ของเขามากกว่าที่จะเห็นมากกว่าที่จะโชว์แต่อยากสัมผัสด้วยการถูกเล้าโลมถูกกระตุ้นถูกมากกว่าที่จะโชว์ในแสงไฟเข้าใจไหมคะเพราะผู้หญิงนี่จะเซนซิทีฟมากผู้หญิงจะเซนซิทีฟมากจะอ่อนไหวมากต้องการที่จะรู้สึกมากกว่าต้องการเห็นมีใครอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกอย่างนั้นมั่งบางทีที่เวลาที่คุณปิดไฟสิ่งที่คุณอยากได้คืออยากรู้สึกเท่านั้นอยากรู้สึก feel it feel the emotion feel the energy อยากรู้สึกถึงการถูกสัมผัสจากคู่ของเขามากกว่าที่จะโชว์มากกว่าที่จะแสดงในแสงไฟแต่อยากรู้สึกโอเคใช่ไหมหนูมาริสาว้าวมันเหนือมันมากกว่าความไม่มั่นใจอีกแต่ I want to feel it อยากจะรู้สึกอยากจะสัมผัสถึงอยากจะสัมผัสมากกว่าอยาก I want to feel you พูดแล้วอินมากเลยถูมือไปมาคุณโรสบอกว่าอะไรคนที่มาจีบหญิงโรสวันนี้ไม่สบายเลยเข้านอนเขาจะมาดูย้อนหลังโอ้โหวันไหนแต่งงานเนี่ยครูต้องไปใช่ไหมคุณโรสแล้วบอกว่าเนี่ยชีวิตของเรามันดีมากเพราะมาฟัง Sexology ผมรักหญิงโรสมากวันที่ยืนให้สัมภาษณ์บนเวทีผมรักหญิงโรสมากเพราะหญิงโรสแนะนำผมไปฟังครูน็อตในไลฟ์แรกสอนเซ็กซ์โลจีที่มาที่ไปนะคะขอบอกก่อนว่าหญิงโรสเนี่ยเขาส่งคนที่จีบเขามาฟังครูแล้วเขามาฟังครั้งแรกเขามาฟังช่วงที่ครูสอนเรื่องเซ็กซ์โลจีอีกต่างหากมันสุดยอดเลยทุกคนนะคุณนีน่าสวัสดีค่ะครูสวยมากขอบคุณมากนะคะโอเคโอ้ดีใจมาริสาบอกมันได้ฟีลลิ่งมากๆอู้ตีสี่แล้วคะจากออสเตรเลียตีสี่ว้าวโอเคมีพลังดึงดูดมีพลังดึงดูดตอนตีสี่วันนี้พอหอมปากหอมคออิ่มไหมคะอิ่มไหมวันนี้อิ่มไหม วันนี้อิ่มไหมคะอิ่มเปล่าอิ่มไหมจะไปนอนยังเดี๋ยวจะให้ไปนอนอิ่มยังคะได้ความรู้อิ่มยังสิ่งที่ผู้หญิงอยากได้เนี่ยคือ foreplay foreplay ภาษาอังกฤษมันแปลว่าการถูกเล้าโลมคุณสังเกตนะคะคู่รักของคุณคนไหนที่มาแล้วปั้งไปเลยอะแบบเอาเลยอะมันรู้สึกไม่ค่อยได้อารมณ์ต้องเป็นผู้ชายที่มาเล้าโลมก่อนต้องคนที่เป็นเพราะผู้หญิงเนี่ยธรรมชาติเขาอยากรู้สึกเขาอยาก feel เขาอยากแบบเขาอยากถูกกระตุ้นอะบางคนนี่มันจะมีมันจะเป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยถ้ามาแล้วแบบปังเลยเนี่ยมันผู้หญิงไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายฟังไว้นะคะไม่ใช่มาถึงก็เป็นกระต่ายเลยไม่ใช่นะคะคุณต้องแบบว่า คุณต้องรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรด้วยนะคะนี่ถึงบอกว่าการแลกเปลี่ยนพลังงานกันระหว่างเรากับคู่ของเราเนี่ยมันสำคัญมากเข้าใจไหมคะโอเคอิ่มยังไปนอนยังขอบคุณทุกคนมากนะทั้งคนที่เข้ามาทักครูแล้วใครที่ไม่ได้ทักก็ขออวยพรนะคะขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขโอเค
ันนึงมีอีกอันนึงเดี๋ยวหาให้ก่อนที่จะไปมีอีกอันนึงต้องมีลำนำก่อนใช่ไหมคุณสดานันที่นีบอกนะคะลำนำโอเคอย่าลืมนะคะเรื่องของการการมีเซ็กส์เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณสามารถรู้เรียนรู้วิธีที่จะนำมาใช้ประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกเรื่องของการล้างความเชื่อลบๆที่ครูสอนไปครั้งนั้นการที่คุณจะถึงจุดสุดยอดเนี่ยคุณสามารถล้างความเชื่อได้และทั้งหมดทั้งมวลนะคะครูจะสอนใน G class ใครที่อยากจะเรียนลึกๆไม่มีเซ็นเซอร์นะคะครูจะมีในเรื่องของการล้างจิตใต้สำนึกเนี่ยนะคะมันมีจะมีภาพให้ดูสำหรับคนที่อยู่ข้างบนกับคนที่อยู่ข้างล่างว่าคุณจะสามารถช่วยอีกฝ่ายหนึ่งได้ยังไงในการเปลี่ยนเขาในการใส่จิตใต้ใส่โปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ให้เขาอันนี้มันเป็นวิธีที่แบบสุดยอดมากเลยสุดยอดสุดๆเลยเพราะว่าคนที่มีโซlow self esteem ต่ำควรจะเรียนรู้ที่จะเข้าถึงจุดนั้นจุดถึงจุดecstasy ถึงจุดอยู่ในภวังค์ของการถึงจุดนั้นนะคะจุดสูงสุดนั่นแล้วคว้าโอกาสนั้นเป็นช่วงที่คุณกับเป็นช่วงที่อีโก้ใครที่เคยฟังนะช่วงที่อีโก้ของคุณเนี่ยมันหายไปหมดเลยอีโก้คุณตอนที่คุณถึงจุดสุดยอดเนี่ยนะคะตำแหน่งไหนก็หายไปหมดเลยใครอยู่ตำแหน่งอะไรใครเป็น CEO ใครเป็นระดับนี้ใครเป็นระดับนั้นระดับโน้นระดับนี้เจ้านายอะไรก็ตามแต่ตอนถึงจุดสุดยอดเนี่ยทุกคนเท่ากันหมดที่ครูสอนวันนั้นจำได้ป่ะไม่มีใครถึงจุดสุดยอดแบบตำแหน่งดีแล้วก็อยู่ท่านี้นะคะแบบเราระดับ C8 นะถึงจุดสุดยอดแย่ yeah. วางมาดแต่คนถึงจุดสุดยอดมันอีโก้มันหายหมดเลยไม่ว่าจนจะรวยมันเหมือนกันหมดพอถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นช่วงที่เพียวที่สุดเป็นช่วงที่บริสุทธิ์ที่สุดเลยที่คุณจะทำอะไรก็ได้ที่คุณจะใส่ประโยคใหม่ให้กับตัวเองใส่ความเชื่อใหม่ให้กับตัวเองล้างความเชื่อเก่าให้กับติดตั้งโปรแกรมใหม่ให้ช่วยคนที่เป็นคู่ของคุณได้ด้วยโอเคหนูวาวาบอกขอสลัวสลัวมันโรแมนติกหน่อยอันนี้ก็ดีมันได้ฟีลมันได้รู้สึกมันได้แบบได้สัมผัสได้รู้สึกถึงการได้รู้สึกถึงตัวเขาจริงๆแล้วก็เดี๋ยวมาสอนใหม่วันหลังดีกว่ามีให้สอนเยอะมากเลยเดี๋ยวพูดก็ทั้งคืนนะคะโอเคไปแล้วให้ทุกคนไปนอนอิ่มไหมเนี่ยอิ่มเปล่าอิ่มเปล่าให้ทุกคนไปนอนนะมีอีกที่จะสอนวันหลังนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ใช่ครูจะมีความแตกต่างให้คุณดูระหว่างเขาเรียกว่าทันทรากับ porn คุณรู้จัก porn ไหม porn ที่เป็นเกี่ยวกับโป้ที่เกี่ยวกับsex ที่เกี่ยวกับความเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยเรื่องยั่วยุแบบเนี้ยกับทันทรานี่จะเป็น relationship เป็นความสัมพันธ์อีกแบบนึงอิ่มนะคุณมาริสาบอกอิ่มดีมากเดี๋ยวครูจะสอนใหม่วันหลังเอาวันนี้ก็ให้ทุกคนนะก่อนตายฝากอีกครั้ง ก่อนตายจงรู้สึกอย่างนี้ซะก่อนตายจงทำให้ตัวเองเข้าถึงจุดนั้นให้ได้ใครที่มาวันนี้งงๆครูแนะนำให้ไปดูไลฟ์ก่อนหน้านี้ไลฟ์ก่อนหน้านี้นะคะสอนเต็มมากสอนเต็มมากๆแล้ววันนี้วันที่ครูมาสอนวันนี้คือให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าจักรวาลคิดกับคุณคิดกับความต้องการความปรารถนาแบบนี้ยังไงแล้วถ้าคุณเริ่มต้นแบบไม่ดีเริ่มต้นแบบมีความเชื่อผิดๆผลลัพธ์มันแย่แน่นอนผลลัพธ์เป็นลบแน่นอนเพราะนั้นตอนที่คุณตัดสินใจนอนกับใครถ้าคุณมีความเชื่อมีความคิดที่มัน
ขัดกันกับความปรารถนามันไม่ตรงกันความปรารถนาที่แท้จริงของคุณอยู่นี่แต่ความคิดกับความเชื่อของคุณมันไม่สอดคล้องกับความปรารถนาผลลัพธ์ย่อมเป็นลบแน่นอนผลลัพธ์เป็นไปในทางที่ไม่ดีเช่นเมื่อกี้พูดไปคือผู้หญิงที่สมมติอกหักอย่างเงี้ยรู้สึกตัวเองไร้ค่ารู้สึกตัวเองไม่มีค่าแล้วอยู่ๆออกไปเที่ยวอยู่ๆออกไปอ่ะแล้วผู้ชายมาจีบแล้วตัดสินใจว่าฉันจะไปนอนกับเขาดีกว่าพอตัดสินใจนอนกับเขาวันไนท์เลยวันไนท์สแตนด์วันแรกเลยเพราะคุณรู้สึกว่าในเมื่อฉันรู้สึกไม่มีคุณค่าถ้าอีกคนนึงมาให้คุณค่ากับฉันอีกคนนึงมาจะนอนกับฉันฉันก็นอนกับเขาดีกว่าผลลัพธ์ส่วนใหญ่ไม่ดีนะคะเพราะว่าการเริ่มต้นตัดสินใจทำสิ่งนี้มันเริ่มต้นจากความรู้สึกที่เป็นลบเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันเกิดจากมันก็จะเป็นลบเช่นกันมันเกี่ยวกับไวเบรชันด้วยเพราะไวเบรชันคือความรู้สึกของคุณเนี่ยแรงสั่นสะเทือนของคุณตอนนั้นมันเป็นลบมันไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนแบบที่เป็นบวกเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ย่อมเสียผลลัพธ์ย่อมเป็นในทางลบนะฮะแล้ววันนี้ครูขออวยพรให้ทุกคนหลับฝันดีแล้วก็วันไลฟ์ต่อไปก็จะมาสอนพื้นฐานอีกระดับหนึ่งให้พวกคุณค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆนะพื้นฐานอีกระดับหนึ่งให้พวกคุณค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆอีกว่าเฮ้ยโอเค sexologyมันไม่ใช่มีแค่เหมือนกระต่ายแล้วก็เสร็จนะแต่คุณเอาประโยชน์มาทำประโยชน์อะไรกับตัวเองได้นะเข้าใจกระต่ายไหมกระต่ายมันทำยังไงกระต่ายมันทำยังไงรู้เปล่าโอเคอ้าวเดี๋ยวเรามาต่อกันนะบ๊ายบายทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่จะลงเรียน G class นะคะไปโรงเรียนได้ G class นะคะไปโรงเรียนได้เลยG class วันนั้นประกาศไปใครที่อยากจะกระชับความสัมพันธ์นะชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่หญิงกับหญิงชายกับชายหรือว่าหญิงชายเนี่ยนะคะอยากจะรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะคะ G classวันนี้นะคะวันนั้นประกาศไป 4,900 บาท 4,900 บาทนะคะจากราคาเต็ม 8,900 วันนี้ 5,200 บาทวันนี้ 5,200 บาทแล้วครั้งต่อไปก็จะราคาก็จะมากกว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ลงเรียนวันนี้นะคะ 5,200 บาทนะคะจาก 8,900 เป็นคอร์สที่คัดคนแล้วก็ เลือกคนสุดๆนะคะก็จะมีการทดสอบด้วยจะมีบทแบบสอบถามแล้วก็บททดสอบส่งให้คุณก่อนที่คุณจะเรียนด้วยนะคะใครที่อยู่ตรงนี้ก็ไปโรงเรียนได้เลยนี่คือการที่ทำยังไงเราจะ เรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณเขาเรียกว่า spiritual sex sex แบบจิตวิญญาณ sex ในด้านจิตวิญญาณอีกด้านหนึ่งที่คุณจะรู้ที่คุณจะรู้จักตัวตนของคุณมากขึ้นรู้จักความปรารถนาของตัวเองมากขึ้นแล้วทำยังไงคุณจะกลายเป็นคนที่ดึงดูดทางเพศไม่ว่าจะเป็นหญิงชายใดๆก็ตามคุณจะทำธุรกิจคุณจะทำการงานคุณมี sexual energy ขับเคลื่อนภายใต้คุณอยู่ภายใต้ sexual energy นี้เราทุกคนมี energy นี้ทุกคนเลยเพราะฉะนั้นคุณจะดึงมันออกมาใช้แบบไหนให้เป็นประโยชน์สูงสุดโอเคเปล่าบ๊ายบายนะคะทุกคน have a good night แล้วก็แล้วมาเจอกันวันหลังนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนคงต้องไปถาม Google แล้วค่ะว่ากระต่ายทำยังไงกระต่ายทำยังไงไม่รู้เหรอคะกระต่ายมันทำยังไงกระต่ายมันก็ทำกระต่ายก็เป็นสัตว์ก็กระต่ายก็เร็วๆอ่ะก็ไปดูกระต่ายไปดูกระต่ายมันไม่มีนี่คือ the art ที่เราสอนคือศิลปะของพลังจักรวาลศิลปะของเซ็กส์ใครที่กำลังดูใจใครอยู่นะคะคุณมาเรียนรู้วิธีการขับเคลื่อนพลังงานแบบนี้ของตัวเองได้นะแค่ฟังตรงนี้ก็เอาไปใช้ได้แล้วนะคุณน้ำหอมบอกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนบ๊ายบายนะปิดท้ายด้วยอะไรปิดท้ายด้วยเพลงเสียงแซกโซโฟนก่อนNa na 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 na
ใครจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ตรงนี้นะIn this world, your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we dancing all alone. Right now, so baby, let's just turn down the light. Pit fight. Pit the door. Oh, I love that dress, but you don't need it anymore. Well, you don't need it no more. Let's just kiss down the นะใครอยู่คนสุดท้ายอีโรใครชอบเพลงนี้บ้างIt's warm enough. It's warm enough. Just kiss till we're naked. With Sassy on the floor. Sassy on the floor. Sassy on the floor.Sashi on the floor. Oh, oh, oh. Take it all for me, for me, for me, for me now. จบแล้ว อยู่กันจนจบเลยขอบคุณมากนะคะอยู่ดูอะไรจนจบเนี่ยสุดยอดเลยขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณทุกคนนะคะแล้วไปเจอกันแล้วเจอกันอีกบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ